Hi everyone ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel วันนี้ใน EngTime Phonics and Spelling เราจะพูดถึงตัวอักษร G ออกเสียงตามนะครับจะพูดซ้ำสองครั้งนะครับก็โอโกก็โอโกก็S gas ออกเสียง S ยาวๆนะครับ G S gas X tag T egg tag G Eggสังเกตดูที่เครื่องหมายเหตุนะครับที่โน้ตเส้นตรงก็หมายถึง consonant คือพยัญชนะนะครับส่วนเส้นหยักๆก็คือ vowels หรือสระนั่นเองนักเรียนคอยสังเกตนะครับว่าตัวแรกเป็นสระ O สระ S สระ A สระ E สระ A สระ E ออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรนะครับคอยสังเกตไว้นะครับสังเกตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะจำเสียงได้แม่นนะครับเข้าสู่ช่วงการออกเสียงเป็นประโยคนะครับวันนี้เราจะออกเสียงยาวเต็มประโยคเลยนะครับไม่มีการหยุดระหว่างประโยคนะครับวันนี้ออกเสียงยาวเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าสำรวจก่อนว่าประโยคแรกมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราจะต้องฝึกก่อนที่จะพูดนะครับ I have to go now อันนี้เป็นคำศัพท์ที่พื้นฐานไม่น่าจะติดปัญหานะครับ Your ข้อ2 bag is onMy desk อันนี้ออกเสียง desk นะครับออกเสียง desk อันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะครับโอเคฝึกบ่อยๆ desk ก่อนที่เราจะออกเสียงเต็มประโยค Can you get the door to shut shut อันนี้อันนี้ออกเสียงอัดนะครับบวกกับอัดกลายเป็น shut shut ลงเสียงเน้นเป็นตัว T นะครับ turn off the gas โอเคเราได้เตรียมตัวการออกเสียงเป็นประโยคแล้วนะครับโดยการออกเสียงทีละคำก่อนสำรวจประโยคก่อนนะครับก่อนที่จะฝึกออกเสียงจริงทีนี้เราก็จะมาออกเสียงจริง2ครั้งนะครับทำตามนะครับ I have to go now 1ครั้งครับออกเสียงเต็มประโยคไม่มีการหยุดแต่เราออกเสียงช้าๆก่อนนะครับ I have to go now 2ครั้งครับประโยคต่อมา Your bag is on my desk 1ครั้งครับออกเสียงครั้งที่2Your bag is on my desk นะครับ Can you get the door to shut? Can you get the door to shut? Turn off the gas Turn off the gas นักเรียนจะเห็นว่าครูได้พูดช้าๆนะครับแต่ว่าไม่มีการหยุดระหว่างประโยคคราวนี้จะพูดเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับ I have to go now I have to go now Your bag is on my desk Your bag is on my desk Can you get the door to shut Can you get the door to shut Turn off the gas Turn off the gas ครับลองไปฝึก
นอกรอบนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ And now it's time to say goodbye. Hopefully the video is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Bye.